บาลนครแม่สอดจัดการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรณานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานกองช่างและหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่บดบังทัศนียภาพและทำความสะอาดสวนหย่อมเพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดตาเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้พบเห็นและผู้ที่มาใช้บริการ